bakaboo.tv สวัสดีครับผมชื่อจวงค่ะสบายดีไหมครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะน่ารักจริงเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณจวงนั่งเลยครับนะพี่จ๋าถ้าอยากตะโกนงั้นพูดพร้อมกันก็พี่จ๋าสิพี่โอ้ไม่เจอ1ปีต้องบอกว่าคุณจวนยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะครับยังไม่เป็นเดิมเดี๋ยวจะนิ้วถึงว่าหล่อเหมือนเดิมด้วยเพชรโบตันนี่ท้องบ่อยสุดแล้วท้องบ่อยสุดจะเสียพี่ก็หล่อขึ้นเหมือนกันนะโอ้บ้าเราเข้าถึงคำถามกันดีกว่าครับวันนี้ในงานแถลงข่าวของเรานะครับผลงานละครเรื่องล่าสุดนะที่เกาหลีคือเรื่องยงเพลานั่นเองนะครับเรตติ้งได้กระฉูดฮิตไปทั่วเกาหลีเลยและยังฮิตมาจนถึงประเทศไทยด้วยเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นคุณหมออีกแล้วยากง่ายกว่าเรื่องก่อนยังไงบ้างครับ얼마 전에 용팔이라는 드라마를 하셨는데 한국에서도 정말 많은 사랑 받았어요. 태국에서도 마찬가지로 정말 많은 사랑 받으셨거든요. 또 다시 의사 역할을 해주셨어요. 예전과 비교했을 때 어떠셨는지, 뭐 더 힘드셨는지 어떠셨는지 궁금하시다고. 이게 힘든 게 조금 다른 것 같아요. 한번 와봐도 야비면 일단. 네. 이제 시원이는 캐릭터가 굉장히 특별해서. 힘들었던 게 컸던 것 같고 용팔이는 어떤 드라마 색깔이 굉장히 좀 색달라서 또 그런 것 때문에 힘들었던 것 같기도 하고 근데 모든 작품이 쉽진 않죠. เขาบอกว่าผลงานทุกผลงานค่ะไม่มีผลงานไหนที่เขาบอกได้ว่ามันง่ายนะคะเขาบอกว่าอย่างดร.เตอร์ค่ะตอนที่เล่นเป็นซีโอนะเขาบอกว่าเขาขยันเขาต้องทุ่มเทกับการที่เขาต้องอินกับคาแรคเตอร์มากๆดังนั้นนะคะก็จะเป็นข้อที่ยากนิดนึงแต่ว่าโยพาวอะค่ะอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบอะค่ะคาแรคเตอร์ของซีรีส์อะค่ะมันแปลกใหม่และเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อะค่ะมันจะมีความยากที่แตกต่างกันแต่ก็ชอบทั้งสองเลยครับจริงๆแล้วการไปสวมบทบาทเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วไงคือมันไม่ใช่เป็นตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นทุกๆคาแรคเตอร์ที่ได้รับเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าชวอนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแบบเรตติ้งคิงนะฮะสำหรับผลงานการแสดงส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเรตติ้งออกมาสูงๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคิมทักกูนะครับ 50.8% นะโอจัคเพียวบาร์เดอร์นะครับ 36.3 นะฮะไบโดแมสนะครับนะ 22.9 กู๊ดด็อกเตอร์ครับ 21.5% และยงเผาครับ 21.5 เรตติ้งเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยเป็นเจ้าพ่อละครดราม่าเพราะอะไรทำไมรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับฉายาแบบนี้ครับ정말 하는 작품마다 정말 많은 사랑을 받고 계시는데요 기분이 어떠신지 많은 분들이 시청률 킹이라고 불러주신대요 아니에요 마이러카 시청률은 사실 좀 알 수 없는 것 같고 뭔가 좀 기운이 좋은 것 같아요 기운이 좋았던 것 같고 또다행히제가선택해서하는작품을여러분께서좀믿고봐주시니까그만큼반응이좋은것같고저도그래서작품선택할때조금더자신있게선택하고저또한좀확신을가지고선택할수있게되는것같아요เขาบอกว่าเรตติ้งก็ไม่ใช่หรอกค่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขาโชคดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าโชคดีที่มีแฟนคลับหลายคนที่ติดตามเวลาเขาเลือกค่ะบทบาทค่ะเขาจะดูที่ว่าอันไหนที่เขามั่นใจแล้วเขารู้ตัวว่าเขาชอบแน่นอนแล้วเขารักแน่นอนนะคะแล้วบทบาทที่เขาทำอะค่ะเขาตั้งใจทำทุกคนก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจให้ความรักเยอะเขารู้สึกโชคดีผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากโชคดีหรอกครับนะมันมาจากความสามารถคือพอเล่นแล้วอินละครมันออกมาน่าดู
เรตติ้งมันก็เลยดีจริงไหมมันไม่ได้มาด้วยโชคหรอกเนาะมันมาด้วยความสามารถล้วนๆใครเห็นด้วยปรบมือนะจูวอนนะครับคือไม่ว่าคุณจะได้ละครดราม่าเรื่องไหนเรื่องนั้นจะดังฮิตไปทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยจนได้ฉายาว่าเจ้าพ่อดราม่าคุณทำไมถึงร้องไห้เก่งจังเลยอ어떤드라마나어떤작품을하시는가에많은분들이사랑을많이주시잖아요보니까엄청잘우시더래요왜그렇게잘우시는지눈물을어떻게그렇게잘흘리시는지어글쎄요근데제가평소에는우는일이없어요근데이제뭐랄까어떻게보면평소에조금안울고어떤조금참는것참는것들이조금연기할때터지는것같기는해요เขาบอกว่าในชีวิตประจำวันเขาเป็นคนที่ไม่ร้องไห้คือร้องไห้ไม่เก่งเลยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรที่เขาเก็บกดไว้หรือเปล่าน้ำตาที่เขาเก็บกดไว้ที่เขาเก็บไว้ค่ะเวลาเขาแสดงออกมามันก็เหมือนแบบระเบิดออกมาเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่อย่าดูผิดนะไม่ใช่เหงื่อนะน้ำตาจะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นคนถนัดละครดราม่าหรือเปล่าครับชอบละครดราม่าหรือเปล่าอันนี้ดราม่าหมายถึงเป็นโลใช่ไหมคะใช่หมายถึงว่าเวลาเล่นละครดราม่าเนี่ยทุกเรื่องก็จะดังหมดจนได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อละครดราม่าแต่ชอบแนวนี้หรือเปล่าดราม่าให้แต่มาดราม่าก็ต้องใช้แต่ซ้อดราม่าเจ้าอีกแล้วเนี่ยเพลงก็มีสิทธิ์เดียวดราม่าจักรพรรดิ원래이렇게좋아하시는지โอ้좋아하죠ชอบอยู่แล้ว연기자다보니까뭐드라마영화뿐만아니라뭐연극과뮤지컬도굉장히좋아하고연기를해야하는것이라면다좋아하죠관심이있고เขาบอกว่าเขาชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ดราม่าซีรีส์นะคะหนังภาพยนตร์ก็ชอบถ้าเขามีโอกาสเขาได้แสดงบนเวทีละครเวทีก็ชอบเขาชอบหมดเลยค่ะอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงเขารักมากเลยค่ะนะฮะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าล่าสุดจากผลงานละครล่าสุดครับยงพันธ์เนี่ยนะครับทำให้จูวอนเนี่ยคว้ารางวัลครับแดซันจากงานครับ SBS Drama Award 2015นะครับมาครองได้สำเร็จอยากทราบว่ารู้สึกไงครับวินาทีนั้นที่ได้ยินการประกาศผลเป็นชื่อของตัวเราเท่าดีมากขอบคุณมากเอ็มซีคนนี้จูวอนชื่อเรื่องตั้งบล็อกสุดแต่คุณได้คิดว่าอย่างตัวฉันเป็นจีถ้าชื่อยันกีจาร์กุ้มกุ้มเองซะทุกคนแบบช่วยกู้เองซะอีกอย่างก็สิ่งที่เราคาดหวัง받는나의모습을상상을할텐데저또한연기자의길을꿈꾸면서생각을했었는데그게현실이되니까믿기지않았던것같아요그리고되게송구스럽기도하고왜냐면앞에선배들도많고그러니까사실대상이라는것은연기를잘해서도뭐그런것도있겠지만그런게아니라그해에그방송국에가장공로를많이한배우한테주는것이기때문에어떤그런의미에서는나도열심히촬영을했으니까거기에대한것에감사함을느끼고앞으로도더어떤한국의어떤연기자또드라마쪽을위해서더열심히하겠구나이런생각도했죠ตอนที่เขาได้เชื่อค่ะเขารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าใครก็ได้นะคะที่เป็นนักแสดงคือเดซังค่ะเป็นรางวัลใหญ่นะคะคือสำหรับนักแสดงจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีแต่คนนะคะคิดว่าอ๋อการที่ได้รับรางวัลคือเป้าหมายของเราในฐานะที่เราเป็นนักแสดงคือมีแต่คนฝันตลอดนะคะว่าเราอยากได้แล้วคุณจูวอนก็เป็นหนึ่งคนในนั้นเหมือนกันที่เคยฝันไว้ว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะได้มีโอกาสรับรางวัลนี้หรือไม่เราก็ยังไม่รู้แต่เราก็ฝันว่าเราจะทำเต็มที่เพื่อที่จะมีวันหนึ่งที่เรามาได้รางวัลนี้นะคะแล้วพอพิธีกรเรียกชื่อเขาปุ๊บค่ะเขารู้สึกเหมือนฝันนะคะอันนี้คือเหลือเชื่อเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนลุกเลยนะตอนนี้จริงบางทีเห็นตอนนี้จริงทักทายตัวตรงสู้ตัวตรงโน้มคือเกี่ยวกับแล้วเขาบอกว่าแล้วอีกมุมนึงเขาก็รู้สึกแบบมีความเกรงใจเพราะว่ารุ่นพี่อะค่ะ
นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วคุณจวนเป็นคนที่ได้รับรางวัลนี้เขารู้สึกเป็นเกียรติมากเขาบอกว่าเขาเห็นว่ารางวัลนี้ค่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาแบบแสดงเก่งอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขาอาจจะขยันทำงานในปีนั้นหรือเปล่าเพื่อเอสซีเอสด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความรักของทุกคนที่ให้มาแล้วเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะขยันเต็มที่ตั้งใจตลอดไปเพื่อจะไม่ให้เสียชื่อค่ะนักแสดงที่เขาทำอยู่แล้วก็นักแสดงเกาหลีครับโอ้โหจำได้หมดเลยเรียกว่าจริงๆแล้วผมว่ารางวัลที่ให้ไม่ได้ให้จากการขยันหรอกนะครับเพราะว่ามันคือรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมนะฮะรางวัลละครดราม่ายอดเยี่ยมนะครับให้จากความสามารถล้วนๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีความฝันแบบนั้นเหมือนเราเรียนหนังสือเราก็อยากได้เกียรตินิยมนะฮะนี่ก็เหมือนกันครับนักแสดงทุกคนก็ฝันที่จะได้รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมและในสุดก็คว้าได้สำเร็จนะครับยินดีด้วยนะครับได้ยินมาว่าตอนงานวันนั้นเนี่ยบนเวทีคุณร้องไห้ด้วยคุณคิดอะไรอยู่ครับ무대에비해서상받으시고눈물엄청많이흘리셨다고무슨생각을하고계셨는지정말궁금하다고그냥울분이터진거였는데사실물론내직업이고또모든일이쉬운일은없지만저도촬영을하면서나름어떤힘든일이있었을거아니에요참고견디면서진행해왔던것을그래도어떤상으로나마보상을받은것같아서어떤거기에대한어떤눈물이었던것같아요เขาบอกว่าเวลาเราทำงานนะคะมันเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะคือเวลาอยู่ที่กองถ่ายเขาก็มีอุปสรรคมากบางทีก็เหนื่อยมากค่ะคือเขาบอกว่าตอนที่อยู่บนเวทีเขาเหมือนน้ำตาที่เขาเก็บกดไว้เขาเริ่มระเบิดออกมาเขาบอกว่าเหมือนเฮ้ยพอได้รางวัลคือทุกสิ่งทุกอย่างคือผ่านไปในหัวเร็วๆมากเร็วมากเลยอะค่ะคือเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจลำบากอะไรเงี้ยค่ะเหมือนรางวัลนี้ค่ะตอบแทนให้เขาแบบเหมือนให้กำลังใจเขาว่าเขาทำดีอยู่นะประมาณนี้ค่ะเขาน้ำตาไหลออกมานะฮะอัปโรมุนด้านในเร็วนะฮะและจากงานเดียววันนี้ครับคุณจูวอนครับและคุณคิมไทฮีนะครับยังได้รับรางวัลด้วยเป็น Best Couple Awards นะครับก็อยากทราบว่าร่วมงานกับคุณคิมไทฮีเนี่ยในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ그리고마찬가지김태희씨랑 Best Couple 상을또받으셨다고김태희씨랑같이작품을하시면서어떠셨는지 좋았죠근데뭐사실태희누나는외모보다어떤내적인게더아름다운배우예요그래서같이작업하면서정말많이행복했던것같아요เขาบอกว่ามีความสุขมากเพราะว่าคุณคิมแทฮีเขาไม่ได้สวยแค่หน้าตานะคะจิตใจเขาเป็นคนที่จิตใจสวยงามใจดีอะค่ะรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วก็มีความสุขนะฮะจากบทบาทนะครับคาแรคเตอร์เรื่องล่าสุดเนี่ยนะครับคิมแทยอนเนี่ยฮะต้องบอกว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยชื่นชอบคาแรคเตอร์นี้มากๆสำหรับตัวคุณคุณคิดว่าตัวคุณกับคาแรคเตอร์ตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับคิมแทฮีกับจูอันซีเนี่ย얼마나많이다르고비슷한지궁금하시죠비슷한점이라하면저도생각을해봤었는데제가어렸을때여동생을정말갖고싶어했어요그래서내가만약에여동생이있었다면정말뭔가다정하고잘해줬을것같다라는혹시나있었다면이런점이비슷하겠다라는생각을했고다른점은태연이는정말선전수전다겪은인물이기때문에무서운게없는친구거든요저는사실겁도많고그런게좀다른점이라할수있죠เขาบอกว่าตอนเด็กๆของเขาค่ะเคยอยากได้แบบเฮ้ยอยากได้น้องสาวจังคือเขาอยากมีน้องสาวเขาชอบน้องสาวมากเขาก็เลยคิดว่าแบบถ้าเรามีน้องสาวอาจจะแบบรักเขามากๆดูแลเขาดีแต่ที่ไม่เหมือนก็คือว่าในเรื่องของไทยรันเป็นคนที่แบบเจอสิ่งแบบหลายเรื่องมาเยอะใช่ไหมคะเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยแต่เขาบอกว่าตัวเขาเป็นคนที่กลัวอันนั้นนะคะคือเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคล้ายกับไทยรันเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเด็กไทยเรียกบอกว่าพี่จ๋ามานี่เดี๋ยวดูแลได้คือไม่เป็นไรขอบใจยอมสงบตัวคุยกับเราสงบตัวที่แค่ดูชีวิตแฟนๆชาวไทยแข็งแรงครับพร้อมที่จะปกป้องคุณเป็นคนดีผมชอบเซ็กก็ถึงเยอะ
นะแล้วก็จากละครเรื่องนี้ครับยงพันเนี่ยนะฮะมีฉากไหนที่คุณประทับใจมากที่สุดครับคาซังคิโอเป็นหนังในซีรีส์ต่างๆ뭐사실많이기억이남긴한데저는가장초반의신이기억이많이나요사실태연이라는인물이처음에이제경찰에쫓기기시작했을때왜냐면가장고생해서찍은장면이기도하고어떤자동차추격신도있었고한강다리에서이제경찰하고이제밀고당기기를하다가이제뛰어내려서한강에서아니어느누가한강에서요즘한강에서수영안하잖아요어느누가한강에서수영도해보고하여튼또한강다리를그렇게제가한강다리에서뛰어내리고이런것들을경험한다는것자체가굉장히색다르게되고좀기억에도많이남아요เขาบอกว่าทุกซีนเลยนะคะเขาจดจำได้หมดแล้วเขาชอบแต่ว่าช่วงแรกๆเลยอะค่ะจะมีซีนที่เขาหนีตำรวจอะค่ะแล้วตำรวจเขาพยายามที่จะมาจับแทนนะคะแล้วจะมีซีนที่หันกลางนะคะตรงสะพานหันกลางนะคะเขาจะเป็นต้องกระโดดลงไปที่หันกลางคือหันริเวอร์แม่น้ำหันนะคะแล้วเขาบอกว่าที่เกาหลีใครจะมาไปว่ายน้ำที่ริเวอร์หันคือใครจะไปว่ายน้ำเขาบอกว่าแม่น้ำใหญ่มากใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ที่คนอื่นไม่น่าจะมีอะเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นนะคะถ่ายแบบยากมากค่ะเหนื่อยด้วยค่ะคุณแต่งไปจิ๊กจกเพียงจ้องเพื่อสักเที่ยวไหนดี어느정도는직접떼야되고요그나머지부분은이제스턴트맨이해주시고그래요ประมาณนึงเขาต้องกระโดดลงเองด้วยแล้วก็อีกประมาณนึงสตันแมนจะเป็นคนแทนด้วยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าประทับใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีนักแสดงคนไหนมีโอกาสได้ทำแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นฉากที่ประทับใจนะครับพูดถึงภาพลักษณ์ของคุณจูออนนะครับคุณเนี่ยเป็นชายที่แบบดูอบอุ่นนะสุภาพขยันตั้งใจทำงานครับมีน้ำใจนะราวกับเป็นแองเจิลเลยรู้สึกยังไงบ้างครับกับตัวตนจริงๆขอให้นิยามความเป็นตัวตนของคุณออกมา3คำครับ많은분들이말씀하시기를좋아하시는따뜻한남자젠틀한남자열심히일하는남자노력하는남자약간천사같은그런면이많다고늘하시는데본인이생각하기에본인은어떤사람인지세마디로좀설명을해주시잖아요세계그렇게되길원해요그러니까내가정말젠틀해지길원하고뭔가선해지길원하고지금말씀하신것처럼그렇게되길원하고항상그렇게하려고생각을하고또그렇게되길원하다보니까항상좀생각하고행동하게되는것같아요เขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนแบบนี้ค่ะที่พี่คิวพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาอยากเป็นมากๆครับคืออยากจะเป็นคนที่สุภาพอยากจะเป็นคนที่มีน้ำใจอยากจะเป็นคนที่แบบอบอุ่นนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ทั้งหมดเนี้ยค่ะเป็นอะไรที่เขาอยากมีอยู่ในตัวครับผมน่าอยู่ข้างเขาผมนึกคำอะไรไม่ออกนอกจากคำว่าน่ากินมากคือตอนนี้ด้วยความที่บนเวทีไฟแรงพอผมมองอีกด้านนี้ผมแก้มคุณชมพูมากคือไม่ใช่เขาชื่ออะไรอ่ะโสดชื่ออะไรนะชมพูหูนี่แดงน่ารักอ่ะพี่ก็ใช้คำที่ชมพูน้องชมพูชื่อให้มาสักวันยิ่งแค่มาดิฉันเลยหล่อโอ้โหใจดีใจดีชักชิงก็ชอบผู้ว่าเกาหลีเข้าใจนะฮะอ่ะมาถึงคำถามต่อไปดีกว่าคำถามต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นคำถามเหมือนรู้ใจแฟนๆนะฮะอยากถามถึง V application ที่วันนี้เทมเพิร์ลในนี้คุณเดี๋ยวจะมาดูรับการชี้นำแบบนี้คุณเนี่ยไม่ได้อัพโหลดคลิปใน V app เนี่ยนานแล้วแฟนๆคิดถึงมากแต่เมื่อกี้ล่าสุดก็เพิ่งดูกันงั้นถามงี้แล้วกันคุณจะอัพคลิปครั้งต่อไปเมื่อไหร่แฟนๆคิดถึงครับโอเคโอ้ชิคกี้พายเทมเพิร์ลในนี้คุณเดี๋ยวจะมาดูรับการชี้นำแบบนี้ V app기다리고있는데너무안올려주셔가지고근데 네근데다음번에는언제또 VM 을해주실건지팬분들이언제쯤만나볼수있을까요
그래도 운이 좋게 오늘 했네요. 근데 쇼비 기분이 다이베라노. 야, 그거 모르잖아요. 그러니까 어떻게 또 아시고 미리 또 찍고. 그래서 다이베라노 내 다와 간다고 봐요. 그래서 오늘 말고 다음은 언제 또 만나볼 수 있는지. 근데 정말 아, 방에 어디? 제가 말 주변이 없고 그래서 하면 무슨 말을 해야 될지 모르겠어요. 그래도 이제 항상 시작하기 전에 마음을 굳게 다잡고 방송을 시작하는데 최대한 빨리 할게요. เขาบอกว่าเหมือนเขาต้องแบบวันนี้ก็คือเขาต้องแบบตัดสินใจอยากให้ดีว่าจะเอาวันไหนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอด้วยนะคะสัญญาว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้สัญญาว่าเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นรอติดตามแล้วกัน พูดถึงชื่องานก่อนแฟนมีในครั้งนี้ครับ2016 นะ The Best of Me Jewel นี่นะครับมาเถอะอยากเจอนี่คือชื่องานของเรานะอยากเจอแฟนๆชาวไทยมากขนาดนี้เนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ในวันพรุ่งนี้บ้างครับ이번 우리 내일 있을 팬미팅은 2016 The Best of Me Jewel 이에요오랜만에만나셨는데서프라이즈를준비하셨다면무엇이었을까요말해도되겠죠아니그뭐말해봐요어เออได้ครับได้ครับ사실이번에는뭔가함께할수있는걸또준비해봤고요또사실쉬운선택은아니었어요왜냐면이게영어노래를불러도어려운데사실태국노래를할까생각했는데이제하기로결정을해서열심히연습했습니다เขาบอกว่าคือเขาอยากทำอะไรที่แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับได้มากขึ้นนะคะการที่เขาร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องยากแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะร้องเพลงไทยให้ทุกคนและเขาเตรียมเพลงไทยให้ทุกคนในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะพรุ่งนี้คุณจะร้องเพลงไทยใช่ค่ะผมรู้แล้วถ้าคุณพูดไม่เก่งคุณเข้าวีแอปแล้วคุณก็ร้องเพลงก็ได้만약에아까 VM 을자주못하시는게말주변이없으셔서라고했잖아요가끔씩 VM 틀고노래한곡씩해주셔도될것같아요그게쉬운일이아니에요왜쉬운건가요그러면ง่ายๆก็เวลาคุณจะหิวน้ำคุณก็บ่น VM 아니면은목이말라서물을마시고싶을때아팬분들께물마시는모습을라고입담한번끼아까처럼 VM 을켜고แค่นั้นก็เพียงพอ그것만으로도팬분들행복하실거예요근데정말생각해봐요이게여러분들앞에서그냥하는거라이게혼자 카메라들이거랑진짜이거진짜부끄러워요เขาบอกว่าทุกคนลองคิดดูดีๆนะครับตอนนี้เรามาเจออย่างนี้ต่อหน้ากันเราจะทำอะไรเราก็ไม่เขินแต่เราคิดดูเราอยู่คนเดียวเราต้องถือมือถือขึ้นมาดื่มน้ำให้กล้องอย่างเงี้ยมันแปลกมันเขินตายแล้วคุณจูวอนคิดว่าแปลกครับเด็กไทยเป็นนักประเทศเลยครับเมืองไทยทุกคนท่านทั้งหลายทั้งปวงก็ใช้ชีวิตคือเด็กไทยไปเที่ยวทะเลนะครับถ่ายรูปเห็นแต่หน้าไม่เห็นทะเลครับผมบาดาคาร์นอลโลกัสเซอร์ภาพนั้นคุณถ่ายภาพแต่จริงๆบาดาคาร์ภาพนั้นไม่ได้ถ่ายชีวิตเลยครับเพราะฉะนั้นคุณจะกินน้ำแล้วถ่ายรูปไว้เพราะว่าคุณมาชิมก็ต้องดูอยากดูนิดนึงจะต้องถ่ายให้ด้วยเยอะชิ้นให้สิเดี๋ยวจะพยายามนะคะเดี๋ยวมาเมืองไทยทุกครั้งก็จะมีคำภาษาไทยมาพูดถึงแฟนๆตลอดมาครั้งนี้มีคำภาษาไทยอะไรอยากจะมาพูดไหมครับช่วงที่오셔가지고태국어를엄청잘해주셨어요이번에도혹시태국어한번해주실수있는지와나다써먹었네오이티리엠마폼폴을빼먹었어요방금아원래는항상하던것중에네이제안하던것중에오늘한것은잘있었어요사바이디마이카이거이거랑새해복많이받으세요
สวัสดีปีใหม่ครับปีต้องต่ำหน่อยครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่โอ้สบายใจขึ้นเยอะเลยครับผมสวัสดีปีใหม่ครับใช่คือเราเป็นแฟนสเปเชียลเขาบอกว่าคือรอบนี้เราพูดภาษาไทยอะไรดีอะไรที่แบบไม่เคยพูดมาก่อนเขาก็เลยเตรียมสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับใช่อุ่นตื่นเต้นเลยแล้วก็อีกอันนึงคือสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นี่ซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วพูดไปแล้วเอางี้ดีกว่าถามว่าอยากรู้คำไหนดีกว่าอันนี้มันจะใช่กูว่ารู้เอวบุกชุดเป็นกบฏสักบุยครับมีอะไรครับมีอะไรนุ่งชิ้นชิ้นนึงก็เวลาสั่งอาหารอย่างนี้ดีไหมเออได้น้องเราพูดเรื่องชิ้นบุรุษเด็กน้องน้องโอ้ชัดมากแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เรียกน้องน้องมากันหมดนี่เลยนะครับโยกี้ชอนน้องทำแบบเพื่อนเพื่อนผู้รู้มาหมดนี่เลยนะครับเท้าฉีกเลยต้องตามสถานที่ด้วยเนาะถ้าเชียร์บนเล่นงานแฟนมีตเรียกบนเวทีตายนะครับเวทีพังที่ไม่โชว์เด็กค่ะเราถือว่าน้องอยู่เพื่อนผู้รู้เดินเท้าเราสิเด้อแล้วมาถึงเรื่องของชีวิตจริงบ้างดีกว่าชีวิตจริงเนี่ยได้ยินมาว่าพี่จ๋าจูวอนของเราเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแถวหน้าของเกาหลีใต้ก็ว่าได้แต่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถึงขนาดเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินใช่ไหมเดินทางด้วยรถสาธารณะไม่กลัวว่าคนจะจำได้และจะทำให้ชีวิตวุ่นวายครับ이상사람의가끔지하철을타시고해서이동을하신다고네뭐누가알아보고막이렇게달려들거나그럴까봐걱정은안되셨는지그걱정은안했어요왜냐면제가정말제몸의일부도안보이게다가림단이거든요근데이제가끔더워서이렇게내놔왔을때저번에지하철을탔을때한중학생여이제소녀가알아보시고저한테와서저를보고이렇게오시더라고요그래서제가살짝이렇게조용히사인해드리고조용히보내드렸었어요เขาบอกว่าไม่ค่อยเป็นห่วงไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเวลาเขาออกเดินทางคนเดียวใช้รถไฟใต้ดินเนี่ยค่ะเขาปิดแบบไม่ให้เห็นหน้าเลยแล้วตอนนั้นนะคะคือล่าสุดเขาขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วเขารู้สึกร้อนมากก็เลยเปิดออกมานิดนึงแล้วก็นักเรียนนะคะเขาเห็นพอดีนั่นไงแล้วนักเรียนคนนั้นก็เดินมาหาคุณจูวอนนะคะแล้วคุณจูวอนก็เห็นแล้วว่าคนนี้เดินมาหาคุณจูวอนแล้วคุณจูวอนก็บอกโอ้โหเหมือนละครเลยอ่ะแล้วพอเขามาใกล้ค่ะเขาก็แจกใบเซ็นเยี่ยมดีแล้วก็ให้เขาไปเยี่ยมดีดีนะถ้าเจอเด็กไทยคุณวิ่งเข้าใส่เลยค่ะเนี่ยเทกุเกโซ지하철타셨는데태국팬분이보러오지원씨가태국팬분이렇게했으면벌써달려가지고받았을거라고คนไทยคืออย่างนี้คือ1ทีโอ้ก็นึกว่าอ๋อได้1ทีอ๋อเขาจะคุณ1ทีระวังนะ조심하시라고태국에서는มันต่างถิ่นกัน네나라가틀리기때문에뜻도좀틀리고이렇게อันนี้เซฟสุดอันนี้ก็นั่นเองอันนี้เซฟสุดอันนี้ถือว่าปลอดภัยนะแต่ผมว่าทำไม่ได้กับที่นี่แน่ๆแหละถ้าเกิดเห็นหนึ่งจะรู้อีกร้อยในทันทีนะครับมาถึงพูดถึงปีที่ผ่านมาครับปี2015กับงานแฟนมีตในครั้งนี้ของคุณนะครับก็คือ The Best of Me คุณคิดว่าในปี2015ที่ผ่านมาอะไรคือ The Best of Me ที่สุดสำหรับตัวคุณครับ우리팬미팅이 The Best of Me잖아요지난2015년에더베스트오브미주원씨의더베스트는뭐였을까요2015년에네아직도기억이남는다거나감사한일이라거나2015년에용팔인것같아요용팔이가제작품선택할때도굉장히힘들게선택을했고그때가한국의시청률이정말안나올때였어요다한자리수이렇게나오고시청률이굉장히저조한상태였고촬영하는여건이굉장히안좋은상황이었는데그럼에도불구하고또많은분들이시청해주셔서정말감사하게생각합니다น่าจะเป็นผลงานยงพานะคะ
ากซีรีส์ล่าสุดที่เกาหลีนะคะเพราะว่ากว่าจะเขาเลือกภาระครนี้กว่าจะตัดสินใจก็ค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็ช่วงที่ลงพาวฉายที่เกาหลีอะค่ะเรตติ้งซีรีส์ทั้งหมดในเกาหลีอะค่ะเรตติ้งไม่ค่อยดีแต่พอยงพาออกมาปุ๊บมีคนที่ติดตามชมแล้วก็มีคนให้กำลังใจเยอะมากรู้สึกขอบคุณมากมากเลยครับก็ถือว่าเป็นผลงานการแสดงนั่นเองนะครับไม่ปรบมือหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่โด่งดังในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายอยากฝากบอกอะไรกับแฟนๆครับมาจิโรโกโรเทโอเพมันเด็กแก้มไม่สนจะติดเยอะก็คงครับอ๋อ이렇게1년에한번이라도와서여러분께인사드릴수있어서너무좋아요좋고참행운이라고생각하고요어떻게보면1년에한번은적은숫자일수도있지만그래도외국인이1년에한번이렇게꼭꾸준히태국에온다는거는물론여러분들이있기때문에제가올수있는거고그래서거기에대한큰감사를표하고요나중에다늙어서도오면좋아했으면좋겠어요เขาบอกว่าเขารู้สึกโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะที่เขาได้มีโอกาสมาเมืองไทยนะคะอย่างน้อย1ปี1ครั้งแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้บ่อยมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่มีโอกาสมาหาทุกคนอย่างน้อย1ครั้งใน1ปีเขาบอกว่าโอกาสที่เขามีเพราะว่าความรักของทุกคนอบอุ่นมากทุกคนให้โอกาสให้คุณจวนนะคะมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่าเวลาผ่านไปนานๆแม้ว่าเขาจะมาบ่อยกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ต้อนรับเขาอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากค่ะคือผมชอบเวลาคุณจวนพูดอ่ะคือหางเสียงของเราภาษาเกาหลีมันจะมีเสน่ห์นะยิ่งเวลาเขาอย่างตอนไปแก้ตอนท้ายอ่ะที่คุณพูดอ่ะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเขาพูดว่าคือตลอดอากาชวนชิมาสวาสิเดะก็เทมโคยริแคสจังเลยอ่ะ너무매력인것같다그게ชวนชิกาเป็นเพลง무슨말했는지모르겠는데คือผมพูดได้คำเดียวถ้าเป็นภาษาได้คือผมปวกเปียกอ่อนมากเลยอ่ะแบบแต่ว่าขอบคุณนะคะอ๋อแต่ว่าขอบคุณเราต้องฝึกแบบคนไทยขอบคุณเทคโนโลยีเลยขอบคุณครับอ๋อมันจะดูน่ารักมาก